ห้าราศีเปิดดวงโชคลาภเฮงเฮงรวยรวยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันฟีดิกนะครับคลิปนี้เรามาเปิดดวงชะตากันนะครับใครที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้เปิดดวงโชคลาภทำมาหากินรุ่งขึ้นมีโชคมีลาภเฮงเฮงรวยรวยนะครับจะมีราศีไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากคนเกิดราศีแรกคือคนที่เกิดในราศีเมษนะครับใครที่เกิดในราศีเมษนะครับในช่วงนี้นะครับจะมีโชคมีลาภนะครับทำมาหากินรุ่งเรืองนะครับทำการสิ่งใดเนี่ยขอให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรนะครับแล้วคนเกิดราศีเมษนะครับจะมีเงินเข้ามามากกว่าเดิมนะครับแนะนำให้ไปขอพรต่อองค์เทพพระราหูนะครับหรือเทพที่เป็นนักรบจะช่วยเปิดดวงชะตาเรื่องของโชคลาภได้นะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษนะครับราศีที่2คือคนเกิดราศีสิงห์นะครับคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยเรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยเหมือนมีสิ่งที่มองไม่เห็นคุ้มครองอยู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยปกป้องดวงชะตาคอยช่วยเหลือนะครับหากใครนะครับที่มีหิ้งพระหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเนี่ยก็ลองไหว้หิ้งพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านดูนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านดูนะครับก็จะช่วยให้คนที่เกิดราศีสิงห์มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทำมาหากินจะรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับราศีที่3ครับคือคนเกิดราศีกันคนเกิดราศีกันเนี่ยดวงชะตาก็มีเกณฑ์ที่จะทำมาหากินได้ดีขึ้นนะครับมีโชคมีลาภนะครับการทำงานการทำกินต่างๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญคนเกิดราศีกันนะครับแนะนำว่าถ้าอยากเสริมดวงชะตาในช่วงนี้นะครับให้ไปไหว้เทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงนะครับจะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภคุณได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนะครับใครเกิดราศีกันนะครับช่วงนี้แนะนำเลยนะครับว่าไปไหว้เทพเจ้าเนี่ยให้ไหว้เทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงนะครับหรือเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ก็จะดีนะครับต่อมาราศีที่มีโชคลาภคือราศีธนูนะครับใครเกิดราศีธนูนะครับดวงชะตาเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาภกับเขาเหมือนกันนะครับใครที่ตั้งใจทำมาหากินตั้งใจทำในสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ทำต่อไปนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าตัวเองยังอาจจะมีนอกลู่นอกทางบ้างนะครับก็แนะนำให้กลับเข้ามาอยู่ในลู่ในทางนะครับเพราะว่าคนเกิดราศีธนูเนี่ยพื้นดวงชะตามีเทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยคุ้มครองคุณอยู่แล้วนะครับดังนั้นคนเกิดราศีธนูพยายามอย่าออกนอกลู่นอกทางนะครับท่านจะช่วยคุ้มกันให้คุณเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยได้เลยนะครับแล้วก็ราศีที่5คือคนเกิดราศีมังกรนะครับราศีมังกรเนี่ยพื้นดวงชะตาเข้มแข็งนะครับเทพเจ้าประจำดวงก็เข้มแข็งเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นใครเกิดราศีมังกรนะครับโชคลาภคุณถือว่าค่อนข้างดีนะครับให้หมั่นไหว้พระเสาทรงเสือนะครับแล้วคุณจะมีโชคมีลาภการทำมาหากินก็จะรุ่งเรืองขึ้นนะครับก็ใครที่เกิดใน5ราศีนี้ดวงเรื่องโชคลาภการทำกินเนี่ยถือว่าจะดีขึ้นนะครับโชคลาภไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคอย่างเดียวนะครับโชคลาภหมายถึงการทำมาหากินการตั้งใจในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยครับสวัสดีครับ